สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมีบางท่านช่วยลุงพลเงียบๆต้นปี64มีหญิงสาวปอปาขอเป็นเพื่อนเฟซและเธอส่งประกาศมุกดาหารที่แคปไว้ระบุเวลาน้องหายมาให้เธอบอกว่าภายหลังประกาศนี้หายไปซึ่งคงถูกซ่อนเธอยังส่งแคปเฟซที่แม่ที่ระบุว่าน้องตายวันที่12พฤษภาคม63ทั้งสองภาพเป็นข้อมูลสำคัญที่นำมาพูดถึงทุกวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับถึงเดือนมิถุนายน63มีหญิงอีกคนหนึ่งวงเล็บกอไก่เป็นพยาบาลสาววัย39ปีมาขอเป็นเพื่อนเธอทำอาชีพเสริมสวยด้วยและชอบทำบุญเธอบอกติดตามเรื่องราวมาตั้งแต่ต้นแล้วพร้อมเล่าเรื่องเป็นฉากเป็นตอนระบุใครทำน้องตอนไหนส่งทอดกันอย่างไรวันเวลาใดนั้นอย่ายืดยาวเธอยังส่งภาพที่แคปจากเฟซของคนที่เกี่ยวข้องที่ใกล้ชิดน้องก่อนโพสต์ต่างๆถูกลบภาพที่เธอส่งมาประมาณ50ภาพต่อมาผมก็ส่งภาพทั้งหมดให้ยูทูบเบอร์ที่มาขอเป็นเพื่อนเฟซเช่นคุณนุ้ยมาดามลาเต้เจ้าปู่ปู่มหามุนีส่วนคุณธนันท์ให้ไปบางส่วนภาพเหล่านี้ช่วยเล่าเรื่องราวต่างๆได้ดีมากจับโกงหกคำพูดของคนที่ใกล้ชิดน้องรวมทั้งการทำคดีของตำรวจว่าจริงหรือไม่ส่วนอัยการพลอยหลงเชื่ออย่างไรด้านทีวีหยุดพูดเวลาน้องหายทันทีเมื่อผมโพสต์ประกาศมุกดาหาร7มิถุนายน64ช่อง YouTube ที่เอ่ยถึงข้างบนรวมทั้งช่องที่ไม่ได้เอ่ยเช่นคุณนางอาจารย์พิรชัดหนึ่งฤทัยอาญาเป็นต้นต่างก็เอาเรื่องเวลาน้องหายมาพูดได้ดีเอาภาพมาเล่าเรื่องจับโกหกอีกฝ่ายทำให้กลุ่มคนทำผิดตัวจริงน่ะรวมทั้งฝ่ายหนุนกลุ่มคนผิดและตำรวจที่ทำคดีนั้นต่างพากันเต้นและหัวใจตกกันเป็นแถวๆช่องเด็กน้อยสติแตกกับนายกิ้งกือที่ร้อนรนเหมือนถูกไฟสุมเลอะเทอะเลอะเลือนกันหนักมากก็ขอขอบคุณหญิงสาวสองท่านที่มีส่วนร่วมเปิดทางสว่างบางส่วนให้กับลุงป้าก็ถือว่าช่วยลุงในความเงียบโดยไม่มีการเปิดตัวได้มากทีเดียวสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube มหามุนี Channel ได้พูดไว้ดังนี้ครับปลาชุดนี้ไม่ได้เยอะมากมายผมเรียกว่าประมงเลยก็แล้วกันปลาตัวเดียวเท่านั้นในวันที่8ที่จะมาถึงในบรรดาปลาทั้งหมด10กว่าตัวปลาตัวไหนที่ผิดออกไปจากเดิมไปในแง่ลบหรือแง่บวกเพราะฉะนั้นน่ะลองกลับไปคิดดูเอาผมถึงถามพี่น้องประชาชนว่าช่วงตั้งแต่6โมงเช้าตั้งแต่น้องตื่นขึ้นมากินข้าวอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าปรากฏว่าไม่มีร่องรอยนิ้วมือเลยคุณทำอะไรกับศพครับอย่าบอกนะว่าเข้าหน้าที่เป็นคนล้างเพราะตามหลักของการชันสูตรศพนั้นจากนิติเวชเขาจะไม่แตะต้องศพด้วยมือเปล่าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้รังสีเพื่อดูคราบรอยนิ้วมือตามเสื้อผ้าตามร่างกายปรากฏว่าไม่มีเลยคุณไปทำอะไรกับศพครับแล้วใครเป็นคนทำคุณทำกันกี่คนใช้น้ำเกลือกี่กระปุกขอถามสักนิดนึงเพราะผมบอกแล้วว่ามันผิดวิสัยจากศพในฐานะที่ผมเป็นสัปเหร่อมาก่อนรู้ไหมตอนนี้ถือเป็นที่จับจ้องหมายตาบางคนยังถามผมว่าสื่อยังไม่เล่นเขารอจนกว่าจะถึงวันที่8แล้วเริ่มใหม่จากวันที่8จะกลับมาฮือฮาอีกครั้งสื่อมวลชนจะเข้ามามากมาย
แล้วก็เตรียมรับสนุกแน่ๆเพราะว่ามันเริ่มนับหนึ่งสื่อมวลชนจะรอวันนั้นมีทุกช่องเพราะเป็นขีดเส้นแดงแล้วอย่างที่บอกท่านผบ.ตร.แจ้งไว้แล้วว่าพวกคุณยังอยู่ในรอบคัดเลือกอยู่จนเหลือไม่ถึง10ปากนั่นคือผู้โชคดีทั้งหมดคือบุคคลที่อยู่ในบ้านเป็นไงล่ะจะมีนกฮูกคนเดียวที่นอกหมู่บ้านบอกได้เลยว่ายังไงคุณก็ไม่รอดเพราะคุณนั่งไลฟ์สดชี้ทางตัวเองตลอดคุณคิดว่าการพูดในสังคมที่เขาไปนั่งฟังคุณเขาจะเข้าข้างคุณเหรอในฐานะที่คุณอยู่ในท้องที่เหรอเขากลับคิดมุมกลับทำไมคนที่ไม่ผิดถึงออกมาชี้นำถึงออกมาพยายามที่จะทำลายพฤติกรรมของจำเลยเหลือเกินความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องทนายเรื่องที่มันว่าทนายผมจะออกมาตอบแทนใครหลายๆคนกับเหตุการณ์ที่มันถามเมื่อคืนว่าทนายไม่ลงพื้นที่สืบพยานเนี่ยจะเอาอะไรมาชนะถ้าชนะก็แปลกแล้วคดีนี้ก็โอ้โหสุดยอดแล้วหนูผีฟังไว้ทนายเขาจะลงพื้นที่เวลาไหนตอนไหนเขาต้องรายงานมึงเหรอแล้วเขาสืบพยานน่ะเขาก็ต้องมารายงานมึงเหรอเขาป่าประกาศมึงก็ไปรายงานลูกพี่มึงนะสิมึงเป็นสายอยู่อ่ะเขาทำอะไรก็ต้องรายงานมึงถ้าเขารายงานมึงปุ๊บมึงก็เอาไปรายงานลูกพี่มึงลูกพี่มึงก็จะแก้เกมมาเกมไหนรู้หมดเขาเรียกว่าการทำงานแบบเงียบๆมึงไม่ต้องเสือกอยากรู้เขาจะสืบพยานกี่ปากสืบพยานใครบ้างแล้วลงพื้นที่จะต้องลงที่ไหนเวลาไหนวันไหนเขาต้องแจ้งมึงเหรอทนายทำงานออฟฟิศถ้าชนะมาก็แปลกมึงคอยดูเหอะทีมงานนี้เขาไม่หิวแสงเขาช่วยเหลือเขาเรียกร้องความยุติธรรมผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกสิ่งที่เขาพิจารณาเขาก็ต้องสืบต้องดูก่อนว่าคดีนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรทนายชุดใหม่เขามีเซนส์ไม่ได้เก่งเหมือนทนายระดับโลกนี่ระดับเทพอย่างที่มึงว่าทนายชุดนี้เขาไม่หิวแสงไงรู้จักหิวแสงป่ะแบบมึงไงเหมือนกับที่มึงหิวแสงเหมือนทุกวันนี้ออกมาว่าลุงกับป้าแสงมึงสู้เขาไม่ได้ไงพี่น้องประชาชน FC ครับการทำงานของทนายชุดนี้เขาทำจริงทุกจุดทุกรูรั่วทนายเข้ามาดูหมดเขาไม่จำเป็นที่จะต้องออกมานั่งบอกใครดีกว่าทำงานโฉ่งฉ่างทนายชุดนี้น่ะเขาไม่เจ๋งจริงเขาไม่มารับหรอกว่าทนายว่าให้เบาๆหน่อยกรรมมันจะเข้าตัวมึงตอบแทนทนายนะความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ลุงพลป้าแตนแฟมิลี่ป้าแตนได้พูดไว้ดังนี้ครับบางอย่างที่บางช่วงเวลาไม่ได้ไลฟ์ก็ได้มีการพูดคุยกับทีมงานทนายเราก็ต้องปรึกษากันเวลานี้ทั้งปีป้าก็ทุ่มให้กับคดีเต็มที่เลยเพื่อหาความบริสุทธิ์ให้กับตัวเองต้องเข้าใจกันไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นป้าชัดเจนกับผลิตภัณฑ์กับยูทูบเบอร์เราอาจจะไม่ได้เต็มที่กับอะไรหลายๆอย่างก็อยากจะให้กำลังใจทีมทนายที่จะมาวันที่8นี้ด้วยวันที่8อย่าลืมนะทุกคนขอดอกทานตะวันรัวๆให้กำลังใจทีมทนายของลุงพลป้าแตนวันที่8คือวันที่เริ่มจริงจังเตรียมข้อมูลกับทีมทนายวันที่8นี่คือนัดแรกเลยก็ต้องสู้กันสัญลักษณ์ของทีมทนายป้าคือทานตะวันทำไมถึงไม่ขายกระบะมีอะไรอยู่ในรถจะมาคิดขายรถกระบะป้าทำไมคนเราน่ะเวลาจะบอกให้คนอื่นขายรถตัวเองน่ะ
ดูก่อนทำไมเราถึงไม่ขายแล้วตัวเองไม่ขายรถตัวเองล่ะเขาก็เอาไว้ทำมาหากินสิคะมันค้ำมันคูณใครจะไปขายล่ะถ้าจะขายขายของตัวเองดีกว่าไหมเผื่อส่งงวดไม่ทันอย่าไปคิดแทนคนอื่นเขาป้าไม่อยากจะขายกว่าจะได้รถมาแสดงว่าเขาเตรียมขายรถเขาหรือเปล่า